หนี้บัตรเครดิตบัตรกดเงินสดสินเชื่อส่วนบุคคลเช่าซื้อรถหนี้กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาเหล่านี้ถือเป็นภาระหนี้สินของครัวเรือนที่ส่งผลถึงคุณภาพชีวิตบางคนเหลือเงินไม่พอสำหรับใช้จ่ายในชีวิตประจำวันและต้องหันไปพึ่งพาเงินกู้นอกระบบบางคนมีเหตุที่ต้องใช้เงินเพิ่มทำให้การชำระหนี้สะดุดสะสมกลายเป็นหนี้เสียเป็นวงจรหนี้ไม่สิ้นสุดรัฐบาลต้องการให้มีการแก้ปัญหาอย่างจริงจังเพื่อให้ประชาชนมีชีวิตที่มีคุณภาพโดยประกาศให้ปี2565เป็นปีแห่งการแก้หนี้ภาคครัวเรือนดึงทุกภาคส่วนเข้ามาช่วยกันแก้ปัญหาครอบคลุมทุกกลุ่มหนี้ทำให้หนี้กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.มีผู้ยื่นขอปรับโครงสร้างหนี้แล้ว 340,000 รายจากผู้มีสิทธิ์ยื่น 2 ล้านรายหนี้ข้าราชการครูและข้าราชการตำรวจแก้ไขสำเร็จแล้ว 64% โดยแก้ไขหนี้ตำรวจสำเร็จ 6,145 รายส่วนหนี้ครูธนาคารออมสินได้ลดดอกเบี้ยเงินกู้ในทุกโครงการเหลือไม่เกิน 4.9% และมีโครงการสร้างโอกาสใหม่ให้ครูไทยซึ่งมีผู้เข้าร่วม 41,126 รายไกลเกลี่ยและปรับโครงสร้างหนี้แล้ว 3,623 รายคิดเป็น 8.9% ของผู้เข้าร่วมมหากรรมไกลเกลี่ยหนี้ทั่วประเทศ78ครั้งมีลูกหนี้ที่ไกลเกลี่ยสำเร็จรวม 94,328 คนคิดเป็นมูลค่าหนี้กว่า 23,529 ล้านบาทมหากรรมร่วมใจแก้หนี้ณวันที่22มกราคม2566มีคำขอแก้หนี้ทั้งทางระบบออนไลน์และออนไลน์เกือบ 190,000 รายการจากจำนวนประชาชนที่ลงทะเบียนขอรับบริการผ่านระบบออนไลน์ของธนาคารแห่งประเทศไทยมากกว่า 450,000 รายล่าสุดรัฐบาลเดินหน้าแก้ปัญหาหนี้สินให้ประชาชนอย่างเต็มกำลังเปลี่ยนประวัติศาสตร์การคิดดอกเบี้ยโดยกำหนดให้ธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์รถจักรยานยนต์คิดอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปีแบบลดต้นลดดอกซึ่งจะต้องคิดดอกเบี้ยจากเงินต้นคงเหลือในแต่ละงวดไม่ใช่คิดดอกเบี้ยแบบเงินต้นคงที่แบบเดิมพร้อมกับกำหนดอัตราดอกเบี้ยเช่าซื้อใหม่ได้แก่รถยนต์ใหม่คิดดอกเบี้ยไม่เกิน 10% ต่อปีรถยนต์ใช้แล้วคิดดอกเบี้ยไม่เกิน 15% ต่อปีรถจักรยานยนต์คิดดอกเบี้ยไม่เกิน 23% ต่อปีและสำหรับผู้ที่สามารถปิดบัญชีได้ก่อนจะต้องให้ส่วนลดกับผู้เช่าซื้อด้วยโดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่10มกราคมที่ผ่านมาการเปลี่ยนฐานคำนวณดอกเบี้ยจากเดิมที่คิดดอกเบี้ยจากยอดเงินต้นทั้งหมดมาเป็นการคิดดอกเบี้ยจากเงินต้นคงค้างเท่านั้นถือเป็นการเปลี่ยนแปลงการคิดดอกเบี้ยในประเทศไทยที่เป็นการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนให้มีกำลังในการชำระหนี้หรือมีเงินเหลือใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากดอกเบี้ยที่ลดลงและเป็นแรงจูงใจที่จะทำให้มีการปลดหนี้ได้เร็วขึ้นสามารถนำเงินไปใช้จ่ายให้มีชีวิตที่มีคุณภาพที่ดีขึ้นพร้อมกับสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ